เมื่อเราเผชิญกับหนี้สินที่รุมเร้าการบริหารหนี้ให้หมดเร็วที่สุดคือทางออกที่จะทำให้เงินมีสภาพคล่องมากขึ้นทำให้ประวัติการเงินมีความน่าเชื่อถือพร้อมส่งผลถึงสภาพจิตใจร่างกายและความสุขในชีวิตอีกด้วยเคล็ดลับในการบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็วพร้อมประหยัดค่างวดและดอกเบี้ยได้เกือบครึ่งพร้อมวางแผนให้เห็นภาพรวมการชำระหนี้และเริ่มเดินหน้าปลดหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะทุกยอดเงินที่ลดลงไปจะเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้เคล็ดลับบริหารหนี้อย่างไรให้จบเร็วๆ 1. วิเคราะห์หนี้และจัดลำดับการชำระหนี้เริ่มต้นด้วยการลิสต์ข้อมูลรายการหนี้ทั้งหมดของเราไม่ว่าจะเป็นยอดหนี้คงเหลืออัตราดอกเบี้ยระยะเวลาในการชำระหนี้วันที่คาดว่าจะชำระได้หมดและลิสต์รายการทั้งหมดทำเป็นตารางเพื่อดูเลยว่าตัวเราเหลือหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่และต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะหมดการชำระหนี้จากนั้นทำการวิเคราะห์ดูว่าหนี้ก้อนไหนที่ควรเร่งชำระก่อนให้เน้นปลดหนี้ทีละรายการเพื่อให้ดอกเบี้ยหมดเร็วที่สุดซึ่งควรจัดลำดับการชำระหนี้ดังนี้ 1. ชำระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงที่สุดให้หมดก่อนเพื่อเป็นการประหยัดค่าดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุดเช่นพวกหนี้บัตรเครดิตที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆหากเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ 2. ชำระหนี้ที่เหลือน้อยที่สุดให้หมดก่อนเพื่อกำจัดรายการให้เหลือน้อยลงและเหลือที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยรายการนั้นไปชำระหนี้ก่อนก้อนอื่นต่อไป 2. ประเมินสินทรัพย์ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเริ่มวางแผนการเงินของเราขั้นต่อมาคือการดูความสามารถในการชำระหนี้ของเราด้วยการรวบรวมรายการสินทรัพย์ทั้งหมดของเราทั้งอสังหาริมทรัพย์รถยนต์การลงทุนหรือเงินสดเพื่อดูว่าเรามีสินทรัพย์ในมือเท่าไหร่และนำมาหักลบหนี้สินทั้งหมดเพื่อดูว่าถ้าหากเราต้องการใช้หนี้เราจะใช้ทรัพย์สินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ก็ควรเลือกว่าจะขายสินทรัพย์ไหนอะไรก่อนหลังและจะตัดหนี้ได้มากน้อยเท่าไหร่รวมถึงทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายเดือนด้วยเพื่อดูว่าในแต่ละเดือนเรามีรายรับและรายจ่ายเท่าไหร่ดูรายจ่ายที่จำเป็นและรายจ่ายที่สามารถตัดออกได้เพื่อตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยออกหรือเพิ่มรายรับส่วนไหนได้บ้างเพื่อสามารถนำเงินไปชำระหนี้ต่อเดือนได้มากขึ้น 3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลาเลี่ยงการจ่ายขั้นต่ำหลังจากวางแผนการเงินและการทำบัญชีเรียบร้อยแล้วสิ่งถัดมาที่ควรทำคือการชำระหนี้ให้ตรงเวลานะตามลำดับมีวิธีในการชำระหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมค่าติดตามทวงถามหรือดอกเบี้ยและถ้ามีประวัติชำระหนี้ที่ดีก็อาจได้รับสิทธิพิเศษเช่นการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยได้หรือการผ่อนผันชำระหนี้ที่จะมีการหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่เราไม่ได้จ่ายเผื่อเวลาที่ฉุกเฉินไม่มีเงินมาจ่ายหนี้ในช่วงนั้นจริงๆและที่สำคัญคือเลี่ยงการจ่ายหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตเนื่องจากธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากทั้งเงินต้นทั้งหมดและเงินเหลือจากที่เราจ่ายขั้นต่ำไปเป็นรายวันจะไม่ได้ทำให้หนี้ลดลงเลยบางทีเหมือนผ่อนจ่ายแค่ดอกเบี้ยทำให้ยอดรวมไม่ลดแถมยังบานปลายจนอาจทำให้จ่ายไม่ไหวได้ 4. หาตัวช่วยอื่นๆหากประเมินแล้วพบว่าหนี้ทั้งหมดที่เรามีนั้นมากเกินกว่าสินทรัพย์หรือกำลังที่จะชำระได้ทั้งหมดในเวลาที่กำหนดควรเริ่มมองหาตัวช่วยอื่นๆจากสถาบันการเงินเช่นการพิจารณาสินเชื่อแบบระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงค่าผ่อนต่องวดไม่เกินกำลังจนเกินไปรวมไปถึงการรวมหนี้และรีไฟแนนซ์
ประหยัดค่างวดได้เกือบครึ่งลดดอกเบี้ยได้อีกก้อนด้วยการรวมหนี้การรวมหนี้เป็นก้อนเดียวหรือการรีไฟแนนซ์คือการเอาหนี้ทั้งหมดที่เรามีมารวมไว้เป็นก้อนเดียวเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่มีวงเงินครอบคลุมหนี้ทั้งหมดเพื่อเอามาปิดหนี้เหล่านั้นในคราวเดียวและมาผ่อนชำระหนี้สินก้อนใหม่นี้แทนเป็นการผ่อนรายงวดกับสถาบันการเงินที่เดียวทำให้เราได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงยกตัวอย่างเช่นเรามีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 150,000 บาทดอกเบี้ย 23% ต่อปีระยะเวลา60เดือนผ่อนเดือนละ 4,229 บาทต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดถึง 103,714 บาทและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตก้อนใหญ่ค้างมาอีก 150,000 บาทที่ต้องจ่ายขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาทที่ดอกเบี้ย 16% ต่อปีกำลังวิ่งไปเรื่อยๆเท่ากับเดือนหนึ่งต้องจ่ายค่างวดราว 19,229 บาทเลยทีเดียวนะรวมถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอัตราสูงริ้วแต่ถ้าเรารวมหนี้เป็นก้อนเดียวด้วยวงเงิน 300,000 บาทดอกเบี้ย 15% ต่อปีระยะเวลา4ปีจากที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งเงินกู้23% และบัตรเครดิต 16% เหลือจ่ายแค่ดอกเบี้ยแค่ 15% และผ่อนต่อเดือนเหลือเพียงแค่ 8,349 บาทเท่านั้นปิดจบหนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ยสูงได้และได้สภาพคล่องคืนกลับมารวมหนี้ดีอย่างไร 1. ดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลงเพราะจากเดิมที่เราต้องเสียดอกเบี้ยหลายๆก้อนให้เจ้าหนี้หลายๆที่ทั้งหนี้บัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยทบต้นหรือหนี้นอกระบบดอกเบี้ยแสนแพงเราสามารถเอาเงินก้อนใหม่นี้ไปปิดหนี้ทั้งหมดและมาจ่ายดอกเบี้ยให้สถาบันการเงินเพียงที่เดียวได้ 2. แต่ต้องเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยให้ดีกว่าว่าถูกลงกว่าของเดิมจริงหรือไม่และมีวินัยในการทำตามแผนชำระเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่โดยปรับจากการผิดนัดชำระ 1. บริหารจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องจัดการจ่ายหนี้เองหลายๆก้อนและคำนวณอัตราดอกเบี้ยจากหลายๆที่ไม่ต้องปวดหัวว่าจะจ่ายก้อนไหนก่อนดีและไม่ต้องเจอกับการทวงถามจากหลายๆแห่ง 2. มีระยะเวลาผ่อนชำระที่แน่นอนตามที่ตกลงกันกับแต่ละสถาบันการเงินทำให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นใครกำลังมองหาตัวช่วยเงินก้อนช่วยรวมหนี้เป็นก้อนเดียวจัดการหนี้ได้ง่ายขึ้นได้เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงไปปิดหนี้ทั้งหมดมาผ่อนก้อนเดียวแบบสบายๆปิดหนี้ทั้งหมดได้ไม่เจอดอกเบี้ยบานปลายลองมารีไฟแนนซ์รถที่คาร์ฟอร์ดแคทที่ให้เงินก้อนไปโปะหนี้เก่าสบายๆค่ะมันอาจจะเป็นทางเลือกให้ตัวเรามีทางเลือกจากหนักเป็นเบาได้สู้ๆนะคะเราจะผ่านวิกฤตการเป็นหนี้ไปด้วยกันอยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายคนที่เป็นหนี้ได้เขาจะตื่นรู้และเขาจะบริหารจัดการตัวเองและชีวิตเขาได้ดีขึ้นแน่นอนเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อของปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราจะหาวิธีการออกจากปัญหาสู้ๆค่ะ